นผู้ชมคะแม้ว่าเมื่อวานไกด์กิติมศักดิ์ย่างมาริโอและณเดชจะพาคุณผู้ชมไปทัวร์บ้านโอนิสึกะไปแล้วนี่ทางเท้าตรงครับเขาไปซ่อนได้นะฮะเป็นเสือทาตาลิทาซามิอ๋อทาซามิบรรพบุรุษเราเซเซแต่ความใหญ่โตอลังการของบ้านยังไม่จบสิ้นลงในวันนี้สองหนุ่มจึงขอพาคุณผู้ชมทัวร์ต่อที่ห้องนอนของน้องโมเมงของครับโรงเรียนครับใช่นี่อะไรเนี่ยห้องน้ำที่ที่ปลดบุ๊กนะฮะครับนี่ดูจริงๆแล้วเปิดไฟได้ไหมอ่ะนี่ครับนี่เขามีไฟพี่แบงไม่มีไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนี่อาบน้ำนี่ครับใช่นี่เป็นว่าเอาไว้อาบน้ำอุ้ยร้อนอาบน้ำอุ้ยร้อนน้ำร้อนเปิดอยู่เป็นไงล่ะน้องผมห้องนี้อะไรเกิดเยอะเกิดเยอะสบู่ตกอะไรเยอะนี่แหละสบู่ตกนี่นะเห็นตรงนี้เสียงตรงนี้เลยโอ้เหรอห้องหนึ่งเป็นห้องอะไรผสมปูห้องเยอะจริงๆครับตู้เปิดได้ครับอุ้ยมีตู้เปิดได้ตู้เปิดได้จริงเหรอเปิดได้จริงนี่ก็นำเข้ามาจากญี่ปุ่นจะเข้าจากญี่ปุ่นเหมือนกันใช่ครับเปลี่ยนได้เสียนจะเยอะถ้าแต่งเพลินเนี่ยมาจากญี่ปุ่นแน่ๆครับไหนนี่เราไปห้องนี่เราไปห้องนี่เป็นภาพอันนี้เป็นภาพวาดของปราสาทโซเรียวนะฮะนี่ไอ้ปราสาทโซโอนิสึกะอ๋อนี่ตั้งแต่สมัยยุคนู่นเลยโชวะที่18ใช่ครับใช่แล้วก็จะมีทางลงมานี่นะฮะก็มานี่เดินไปฟูจิได้เดินขึ้นไปได้เดินง่ายๆแล้วไม่ขึ้นเรือไปขึ้นเรือไปก็ได้เหมือนกันเรือขึ้นภูเขาได้เหมือนกันจะไปห้องไหนห้องไหนบอนไซบอนไซตกใจอะไรเนี่ยมีอาหารรอครับนี่กินได้ครับโอ้ถั่วตัวญี่ปุ่นไอ้ที่นี่จะประกอบทำไมกินบ้างกินได้จริงฮะกินได้จริงแล้วก็เนี่ยเขายังไม่เสร็จเดี๋ยวเขาเซ็ตเพิ่มอีกเขาถามเยอะบอนไซ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 นี่ครับบอนไซต้นอันนี้200กว่าปีห้องครัวห้องครัวครับผมอันนี้เดี๋ยวจะมีขึงกินแล้วก็ใส่ถ่ายไปแล้วอายเขาไม่ปีดีกว่าห้องรับแขกครับแบรี่ห้องรับแขกนะครับก็เวลาที่ญาติของโซเรียวเนี่ยซึ่งอยู่ประเทศอินเดียมาก็จะมาอินเดียก็มาที่ห้องรับแขกนี้จะทำโดยเฉพาะแค่เป็นอินเดียจำได้ไหมล่ะครับเดี๋ยวทั้งสองใช่มีทั้งสองอีกมีทั้งสองเป็นห้องเคนโดงอ่ะมีจริงเหรอมีเรามีชั้นสองครับเดี๋ยวไปดูว่ามีห้องข้างบนด้วยครับชั้นสองที่เป็นที่ซ้อมของคุณพ่อด้วยแล้วก็เป็นที่ซ้อมเคนโดด้วยที่เป็นที่ซ้อมเคนโดในเรื่องครับผมครับซึ่งจะมีเหตุการณ์อะไรเยอะแยะเลยเกิดขึ้นที่ห้องนั้นครับแบรี่ใช่ครับไปดูไหมฮะไปครับครับขึ้นไปเลยครับอะไรอะไรสิชั้นสองหายไปไหนฮะชั้นสองหายไปไหนเนี่ยอ๋อสงสัยเขายกออกไปก่อนโอ้โหเขาไปเก็บก่อนมันพับได้ไงห้องหัวพับได้ไอห้องเคนโดพับได้ฮะพอดีเขาพับเก็บก่อนแล้วเหลือแต่บันไดไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวถ้ามองมาไม่มีบันไดก็ไม่ได้ตายแล้วลงมาหนีห้องเยอะอยู่ไงประมาณ12ห้องครับห้องทั้งหมดในนี้มี12ห้องนะครับแบรี่ผมเชื่อคุณโอเคผมก็มีแต่คุณโอเคครับ12ห้องประมาณนี้เรามีประมาณ12ห้องครับครับผมก็ฝากติดตามละครของเราด้วยครับครับผมรอยรักหักเหลี่ยมตะวันแล้วก็รอยฝันตะวันเดือดครับครับ